สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะมีข้อคิดดีๆแบบสั้นๆมาให้ฟังกันนะคะสำหรับผู้ที่แสวงหาการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองไม่ว่าสัญชาตญาณนั้นจะได้ไปพบกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเพียงใดนะคะคุณเชื่อไหมคะผู้ตื่นรู้หรือว่าผู้แสวงหาการตื่นรู้ทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่อ่านสัญญาณจากจักรวาลให้เก่งๆหรือว่าอ่านทรายที่ส่งมาให้กับเราให้เก่งๆมันเหมือนกับถ้าอ้างอิงถึงในพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะตอนที่อิสราเอลเดินทางออกจากอียิปต์ที่หนีออกมาเพื่อที่จะไปยังดินแดนคานาอันใช่ไหมคะเขาบอกว่าพระเจ้าจะส่งมานามาให้ในทุกๆเช้าตอนตีห้ามานาในที่นี้ก็คือหมายถึงอาหารที่เป็นไว้สำหรับกินนะคะในการเดินทางคือตอนนั้นคือชนชาติอิสราเอลอะค่ะจะได้รับมานาจากพระเจ้าอ่ะในทุกๆเช้าตอนตีห้าแล้วมานาเนี่ยจะเหมือนกับหล่นลงมาจากฟากฟ้าเป็นอาหารและก็เป็นตัวที่นำทางเหมือนกับเป็นคล้ายๆเข็มทิศเป็นเครื่องชี้บอกตำแหน่งว่าให้ไปทางนั้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือมานาในสมัยก่อนคราวนี้ในสมัยนี้ของพวกเรานะคะเขาบอกว่าทุกอย่างเวลาที่เราร้องขออะไรจากจักรวาลหรือว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วเราก็ร้องขอแล้วก็ส่งสัญญาณออกไปสู่จักรวาลสัญญาณทุกๆอย่างนั้นน่ะมันคือพลังงานบางอย่างและถ้าคุณส่งสัญญาณออกไปปุ๊บคุณจะต้องทำตัวให้เป็นเครื่องรับที่ดีที่สุดจูนรอไว้เลยค่ะสัญญาณทุกสัญญาณมันจะกลายเป็นบูมเมอแรงที่จะย้อนกลับมาหาเราในทุกๆอย่างดังนั้นเวลาที่จักรวาลเนี่ยส่งบูมเมอแรงเนี่ยกลับมาให้เราเนี่ยก็คือการส่งสัญญาณบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนหรือความไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกที่จับจูนคลื่นนั้นมันคืออะไรรู้ไหมคะคือสัญชาตญาณของตัวเองเวลาที่คุณเห็นคุณจะรู้สึกอะไรบางอย่างกับสัญญาณนั้นให้คุณเชื่อและคุณรับถ้าคุณเชื่อและคุณรับคุณเดินต่อไปในจุดนั้นคุณอ่านสัญญาณนั้นอ่านสัญลักษณ์นั้นคุณจะได้รับคำตอบบางอย่างนั่นคือสเต็ปต่อไปในการดำเนินชีวิตของคุณนั่นคือดอทต่อไปในการที่คุณจะก้าวแล้วคุณก้าวไปตรงจุดนั้นนะคะคุณไม่ต้องคิดอะไรมากคุณแค่ทำตามตอบรับสัญญาณนั้นพอคุณเดินไปอีกหนึ่งก้าวคุณไปอีกหนึ่งดอทคุณก็ส่งสัญญาณบางอย่างออกไปอีกและคุณก็รอรับเวลาที่สัญญาณมันปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณให้คุณเชื่อแล้วคุณก็จับสัญญาณนั้นคุณตีความตามสัญชาตญาณแรกของตัวเองแล้วคุณก็เดินไปต่อนี่คือการอ่านสัญญาณจากจักรวาลนี่คือการตื่นรู้ที่มากขึ้นในทุกวันในทุกดอทถ้าคุณทำตามนี้คุณจะกลายเป็นผู้ที่ตื่นรู้และจะนำพาชีวิตตัวเองไปสู่ไลฟ์เพอร์เพสของตัวเองอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะแล้วพบกันใน EP ต่อไปนะคะ